มาดูทองคำไหมดีครับพี่ตลาดทองคำครับผมนะครับวันนี้หลายท่านก็ยังถามกันเข้ามาอยู่ว่าตัวของทองคำซื้อตามได้ไหมนะครับเวลาขึ้นเยอะๆก็จะมาไล่กันตอนนี้แหละจะมาไล่กันตอนนี้เมื่อวานพวกถามเยอะเหมือนกันครับใช่ไหมลุยเลยดีไหมใช่อารมณ์ประมาณนี้กันเป็นส่วนใหญ่เออบอก 1,800 เนี่ยเหลือประมาณสัก100เหรียญเนี่ยสู้เลยไหมคือเราแนะนำกันมานานแล้วใช่ใช่เรื่องทองเนี่ยใช่ครับก็ต้องบอกว่าคนเนี่ยมันหอมหวานเพราะอะไรรู้ไหมทองโลกขึ้น 10% แต่ทองในประเทศเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับพี่ว่าเนี่ย 25,000 มีอยู่จำใจต้องมีนะเพราะว่าตอนทำไมต้องซื้อไปมันสั่งอ๋อเป็นถูกไฟบังคับใช่ใช่นะครับ 25,000 อันนี้ถือเป็นเรียลดีมานด์นะเป็นเรียลดีมานด์ชัยโยเลยหลุดแล้วเมื่อวานนะครับไปรู้ 25,000 ขึ้นไปได้ทองในประเทศเนี่ยขึ้นมา 17% แล้วนี่ผ่านมายังไม่จบ2เดือนดีนะครับมันก็เลยทำให้ทองเนี่ยปีนี้ดูแบบหอมหวนมากแต่ว่าเรามองอย่างนี้นะครับก็คือราคาทองคำเนี่ยขึ้นมาแรงมีโอกาสพักฐานระยะสั้นนะครับจริงๆเปเปอร์เนี่ยก็คิดอยู่ว่าจะออกช่วงเวลาไหนดีว่าจะให้ทองเนี่ยดูแถวประมาณสัก 1,680-1,700 นะครับแต่ว่าเมื่อเช้านี้ลงมาก่อนแต่ไม่เป็นไรนะก็ออกมาเตือนกันนิดนึงว่ายังไม่อยากให้ไล่ในช่วงนี้นะครับสาเหตุที่มองอย่างนั้นเนี่ยก็คือความเคลื่อนไหวตอนนี้มันถือว่าไม่ปกตินิดนึงก็คือทองขึ้นพร้อมดอลลาร์ปกติทองขึ้นดอลลาร์จะอ่อนนะครับหรือว่าทองลงดอลลาร์ก็จะแข็งแต่นี้พี่เขาแข็งไปพร้อมกันขึ้นพร้อมกันนะครับซึ่งสถานการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นย้อนกลับไปดูแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเคยเกิดขึ้นในช่วงสภาโอ้ย2008เลย2008เลยหลอกหลอนนะหลอกหลอนเลยนะตอนนั้นเคลื่อนไหวขึ้นพร้อมกันเนี่ย7เดือนแต่รอบนี้หนักกว่าคือขึ้นพร้อมกันมาตั้งแต่ประมาณสักกลางปีที่แล้วมิถุนายน8เดือนแล้วครับก็เลยมองว่าความสัมพันธ์ที่ผิดปกติแบบนี้มันปกติมันจะอยู่ไม่นานแต่ครั้งนี้มันอยู่นานแล้วมันก็ใกล้แบบจุดที่มันเคยอยู่แล้วเป็นสัญญาณเตือนอะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่ามันน่าจะใกล้แยกกันแล้วนะครับซึ่งยังไม่รู้แยกกันทางไหนแต่ว่าอันนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ผิดปกติครับอันที่2ก็คือถ้าเกิดว่าดูจากรูปเลยนะไอตัวด้านขวามือเนี่ยก็ใช้คอนเซปต์เดียวกับที่ก่อทำกับตลาดหุ้นไทยครับอันนี้เราไปจับกับตัวของทองคำโลกและทองในประเทศครับนะครับก็จะพบว่าตอนนี้ทองคำโลกอยู่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วันเนี่ยประมาณสัก3% นะครับสูงใช่ส่วนทองในประเทศเนี่ยคือ 4% ครับนะทองในประเทศคือเส้นสีส้มนะครับเส้นใหม่ทับๆกันบ้างครับแต่ถือว่าสูงนะครับสูงสูงแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่โอเวอร์บอทนะครับแล้ว RSI ในภาพรายเดือนเนี่ยอยู่ในระดับเกือบ80อ่ะครับทั้งคู่นะครับก็ถือว่าร้อนแรงเกินไปนะฮะอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดว่าเราพูดถึงโครงสร้างตลาดทองคำจริงๆนะครับเดี๋ยวลองดูด้านล่างนิดนึงคุณก่อได้ครับตัวนี้เลยจีนเนี่ยเป็นคนซื้อทองคำเยอะที่สุดในโลกประมาณ 32% รองลงมาคืออินเดียนะครับแล้วจีนเนี่ยเวลาซื้อเขาซื้อเยอะช่วงตุรกีครั้งนี้ตุรกีเหมือนไม่มีเพราะว่ามีโควิด19นะครับก็เลยทำให้ดีมานด์จีนเนี่ยมันหายไปในขณะที่เวลาทองคำขึ้นเนี่ยนึกถึงเรานะทองติด 25,000 เรายังอยากเอาขายเลยนะครับคือเศษทองเก่ามันก็จะเอาออกมาหมุนเวียนกันมากนะครับซึ่งภาพที่ผมทำให้ดูในด้านซ้ายมือคุณก่อมันเป็นเนี่ยไอตัวรีไซเคิลตัวทองเนี่ยก็คือเศษทองเก่านะครับเป็นตัวของกราฟแท่งแล้วก็ราคาทองคำจะเห็นว่าเห็นไหมพอมันขึ้นปุ๊บเศษทองเก่ามันเยอะขึ้นแปลว่าอุปทานคือคนเอาของมาขายมากขึ้นในขณะที่อุปสงค์เนี่ยจีนไม่มาผมก็เลยเชื่อว่าโครงสร้างตลาดเนี่ยที่จะรายงานออกมาในช่วงไตรมาส1เนี่ยน่าจะเป็นอุปทานส่วนเกินต่อเนื่องนะพอเป็นอุปทานส่วนเกินต่อเนื่องแปลว่าปัจจัยพื้นฐานไม่ได้เอื้อให้ทองขึ้นแรงมากนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือตอนนี้ทองเทียบกับ S&P 500ครับสัดส่วนตรงนี้มันขึ้นมาที่ 0.5 อย่างที่เราเคยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ประมาณ 0.4 ครับนะครับก็เป็นโซนล่างแต่ถ้าเกิดขึ้นมา 0.5 เป็นโซนบนนะครับลองดูด้านขวามือตรงนี้ครับนะผมก็เลยมองว่าจุดตรงนี้เนี่ยไม่ใช่จุดไล่ซื้อครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีอยู่แล้วจะถือยาวถือยาวก็คือ 3-6 เดือนก็ยาวแล้วในช่วงนี้นะก็ไม่ว่ากันเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังมองเหมือนเดิมว่า 1,800 ปีนี้มีโอกาสได้เห็นครับผมนะครับแต่คนที่จะซื้อผมว่ารอดูก่อนรอดูตรงไหนแนวรับสำคัญก็คือประมาณสัก 1,610-1,630 เหรียญซึ่งก็ถือว่าไม่ไกลมากนะตอนแรกมันอยู่ 1,680 ก็ดูไกลแต่ตอนนี้ 1,650 ผมว่าก็รออีกนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากซื้อทองคำแต่เอาเป็นว่าเราบทวิเคราะห์มาตรงนี้ก็คืออยากให้แตะเบรกนิดนึงคือยังไม่อยากให้ไล่ตามนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ทองขึ้นแรงแล้วก็ขึ้นแบบความสัมพันธ์ที่ผิดปกติแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับผมประมาณนั้นโอเคครับ